สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกั๊กนิตติ้งรหัส VE011 EP นี้เป็น EP 9 EP 9จะเป็น EP รองสุดท้ายนะคะเราจะมาปลดคอเสื้อความสูงของคอเสื้อตรงนี้ถักได้ตามชอบเลยนะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมด6เซนนะคะลายจะเป็นลายเดียวกันกับตอนที่เราถักชายเสื้อลายนิดเราจะถักห่วงด้านหลังนะคะลายเพอร์ถักปกติมันจะได้เป็นห่วงนิดออกมาแบบนี้ตอนที่เราจะปลดห่วงนะคะเราจะปลดโดยที่เราจะใช้เข็มปักคอสตีทเราจะเผื่อไหมเวลาเราเผื่อไหมเราพับทบแบบนี้อันนี้ทบที่หนึ่งนะคะทบสองทบสามทบสี่พี่เมย์เผื่อสี่กับอีกนิดนึงใช้เข็มปักคอสตีทค่ะหรือใครจะใช้เข็มเย็บไหมพรมก็ได้นะคะพี่เมย์ใช้เข็มปักคอสตีทในการเก็บห่วงเราจะใช้ไม้นิดแค่ด้านเดียวนะคะใช้ด้านนี้ด้านฝั่งซ้ายย้ายห่วงขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นเวลาเราย้ายมันจะมีด้านถูกกับด้านผิดนะคะค่อยๆดูนะไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนนะคะคู่แรกเราจะยังไม่ปลดแต่เราจะทำแบบนี้ค่ะนิดนะคะนิดแทงจากซ้ายมาขวาเพื่อดึงให้เส้นตัวนี้มันเชื่อมกันก่อนนิดเพอร์ถักขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วแทงลงไปยังไม่ปลดนะคะต่อไปตอนนี้มันเชื่อมต่อลายกันแล้วเราแทงตอนแรกแทงเพื่อให้ห่วงมันเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราจะปลดนะคะห่วงนิดตัวนี้นะจะคู่กับห่วงนิดเวลาเราปลดนิดนะคะด้านนี้เราไม่ได้ใช้ละซ่อนไว้ปลดลายนิดนิดซ้ายไปขวาแล้วปัดขึ้นปลดนิดนะคะปลดนิดถักเพอร์ลายเพอเวลาเราจะปลดลายเพอนะคะเราปลดโดยที่แทงจากข้างหลังมานะแทงอย่างนี้บิดห่วงลายเพอปลดเพอคู่เพอต่อไปลายนิดนิดคู่กับนิดลายเพอค่ะเพอแทงจากข้างหลังมาปกติลายเพอเราจะปลดแบบนี้นะคะนี่ลายเพอเราปลดอย่างนี้มาเพอเพอแทงนิดต่อค่ะนิดคู่กับนิดนี่ลายนิดนะคะแทงขึ้นต่อไปลายเพอลายเพอเราแทงอย่างนี้มานะเราบิดมาเห็นไหมคะแทงจากข้างหลังมาเพอร์คู่เพอร์เพอร์แทงนิดนิดแทงเพอร์นะคะต่อไปนิดนะคะนิดซ้ายไปขวาแล้วแทงขึ้นขึ้นคือเพอร์
ต่อไปลายเพอร์แทงลงค่ะเราจะค่อยๆปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนิดคู่กับห่วงนิดห่วงเพอค่ะอันนี้เป็นการปลดวิธีที่หนึ่งนะคะเรามาดูวิธีปลดวิธีที่สองปลดวิธีที่สองนะห่วงเพอร์ปลดแบบนี้เพอร์นะคะแล้วเข้ามาที่ช่องแล้วบิดลงห่วงนิดเหมือนเดิมห่วงเพอร์ค่ะห่วงเพอแทงลงห่วงนิดแทงขึ้นนะคะซ้ายไปขวาแทงขึ้นขวาไปซ้ายแล้วแทงเข้ามาตัวนี้แล้วบิดห่วงค่อยๆปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนวนครบค่ะเดี๋ยวมาดูตอนชนลายนะเวลาเราปลดห่วงนะคะให้ปลดวิธีที่สองนะคะจะสวยกว่าวิธีที่หนึ่งอันนี้เป็นการปลดวิธีที่สองนะคะนิดคู่นิดทั้งสองวิธีเนี่ยนิดจะเหมือนกันต่างกันตรงตัวเพอเพอปลดแบบนี้จะสวยกว่านะคะขึ้นมาตัวนี้แล้วบิดลงบิดห่วงลงไปนิดนะคะคู่กับนิดเพอร์คู่กับเพอร์ด้านบนมันจะเป็นแบบนี ให้ระวังตรงห่วงเพอค่ะแล้วก็ตอนดึงนิดมันจะบิดกับดูเพอนะเพออ
ปลดมาเรื่อยๆนะคะเพอคู่กับเพอทีนี้ห่วงนิดตัวนี้นะมันจะมาคู่กับนิดห่วงแรกนิดนะคะคู่กับห่วงนิดนิดห่วงแรกห่วงเพอค่ะเพอจะคู่กับห่วงเพอเชื่อมต่อลายคอเสื้อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วมันจะยืดหยุ่นนะคะทีนี้ตอนเก็บหมุนกลับไปด้านในนี่นะคะแล้วก็หมุนไปตามลายนิ้วโป้งกดไว้แล้วรูดตรงไหนที่มีเศษไหมวนกลับไปเก็บนะคะจุดนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต่อไหมเข้าไปตอนที่เราถักคอเสื้อวนเก็บเหมือนกันค่ะเสื้อตัวนี้นะคะคลิปจะมีทั้งหมด10 EP ตอนนี้จุดไหนที่มีเศษไหมวนกลับไปเก็บให้หมดเราจะได้เป็นคอเสื้อเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะคะแล้วก็คอเสื้อมันจะยืดหยุ่นนี่ค่ะมันจะสามารถยืดหยุ่นได้ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักนะคะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะกดคุณสามารถกดเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดได้แล้วนะคะเดือนหนึ่งก็ค่าสมาชิกก็50บาทหรือจะแทนคำขอบคุณหลังจากที่คุณดูคลิปวิดีโอแล้วคุณถูกใจนะคะโดยการกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะเป็นกำลังใจให้พี่เมในการทำคลิปสอนคุณต่อไปนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ